ท่านประธานที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับผมต้องขออนุญาตชี้แจงนะครับเพราะว่าในบางเรื่องที่ท่านอภิปรายมาก็คาบเกี่ยวกับช่วงรัฐบาลชุดที่แล้วซึ่งผมได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่แล้วก็แม้ในรัฐบาลนี้ผมจะไม่ใช่คนกำกับทั้งหมดแต่ก็มีกิจกรรมของกระทรวงการคลังที่ผมกำกับดูแลอยู่ฉะนั้นผมจะขออนุญาตชี้แจงนะครับผมจะเรียนอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับท่านส.ส.หนุ่มๆทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านพิธาไม่ว่าจะเป็นท่านจุลพันธ์ผมเห็นความกระตือร้นของท่านนะอยากให้ประเทศดีนะครับอยากให้ทุกอย่างดีแต่ผมขอเรียนท่านด้วยความสัตย์จริงนะครับด้วยจิตใจของผมเลยนะว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องใช้พลังมากทีเดียวทุกภาคส่วนเลยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีข้อจำกัดหลายอย่างแล้วก็มีประเด็นหลายๆประเด็นซึ่งต้องใช้คนจากทุกฝ่ายเนี่ยร่วมกันนะครับฉะนั้นผมจะน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ของท่านนะครับยกเว้นประเด็นเดียวที่บอกว่าท่านนายกประยุทธ์ได้ทำความเสียหายกับเศรษฐกิจไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์เลยอันนี้ผมคิดว่าออกจะไม่เป็นธรรมกับท่านนายกนะครับผมจะเรียนอย่างนี้ก็กันว่าตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยมันอยู่ในยุคของรัฐบาลประยุทธ์หนึ่งนะครับในขณะนั้นเนี่ยท่านประยุทธ์บอกว่าให้ผมเนี่ยเข้ามาช่วยท่านผมก็เข้ามาช่วยท่านท่านก็ไม่ได้กลางอะไรกับผมเลยนะครับขอเรียนด้วยความสัตย์จริงที่ผมทำงานให้กับท่านเพราะว่าท่านให้เกียรติคนผมก็อายุมากแล้วนะครับผมก็เรียนท่านว่าผมก็ทำเท่าที่จะทำได้ในวันนั้นเนี่ยเศรษฐกิจไทยย่ำแย่นะครับอินฟลูเอชันก็ต่ำนะครับต่ำกว่าหนึ่งเพราะว่าเราเพิ่งจะผ่านพ้นในช่วงซึ่งเรามีวิกฤตทางการเมืองคนอยู่บนท้องถนนต่างชาติก็ไม่มาลงทุนท่องเที่ยวก็ไม่มาพืชผลก็ราคาไม่ค่อยจะดีฉะนั้นในขณะนั้นเนี่ยท่านนายกได้มอบหมายภารกิจให้ผม2อย่างชัดเจนนะครับประการแรกก็คือว่าจะทำยังไงให้หยุดยั้งภาวะที่มันกำลังทรุดต่ำนะครับแต่ที่สำคัญกว่าคือประเด็นที่สองท่านเรียนว่าจะต้องพยายามหาทางปฏิรูปประเทศไทยในประการแรกที่ไม่ให้สุดต่ำเนี่ยผมจะพูดไม่ยาวนะครับสิ่งที่ทีมสถิติคณะนั้นทำก็ไม่ได้ต่างอะไรจากในยุคไทยรักไทยทำเพราะที่ทำในยุคไทยรักไทยก็คือผมทีมสถิติคณะนั้นทำมันไม่ได้ง่ายๆอย่างที่ว่าให้ประชาชนบริโภคตามปกติแล้วมันจะดีขึ้นไม่ใช่มันมีทั้งการปรับลดหนี้พักหนี้ปล่อยสินเชื่ออัดฉีดเงินเข้ากองทุนหมู่บ้านครั้งแล้วครั้งเล่ามีการแยกหนี้เสียหนี้ดีจากแบงก์รัฐแบงก์เอกชนที่เจ๊งเกือบหมดจนกระทั่งทุกอย่างเดินได้แต่ขณะนั้นโชคดีที่ว่าการส่งออกเราดีพืชผลในโลกดีราคาดีเราก็สามารถที่ดีขึ้นดีวันดีขึ้นไม่ใช่เป็นเพราะว่าใครคนหนึ่งคนใดแต่เพราะทีมทั้งหมดโดยส่วนรวมในขณะที่ช่วยท่านประยุทธ์ก็เช่นกันนะครับเราอัดฉีดเงินเข้าไปในกองทุนหมู่บ้านอัดฉีดเงินเข้าไปในชนบทผ่านกระทรวงมหาดไทยหลายรอบเราพักหนี้ยืดหนี้ปล่อยสินเชื่อต้นทุนต่ำบรรดาพืชผลที่ราคาตกต่ำเช่นข้าวผมเรียนท่านตามตรงเลยนะผมหารือท่านนายกในขณะนั้นว่าท่านนายกครับมีอยู่2รูปแบบแล้วแต่ท่านจะเลือก1คือจำนำหรือ2คือประกันราคาท่านนายกก็บอกว่าท่านไม่อยากทำทั้ง2อย่างเพราะว่ามันมีจุดอ่อนที่ก่อให้เกิดการทุจริตได้ง่าย
แต่ท่านเลือกอีกวิธีนึงก็คือว่าใช้วิธีช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆแต่สมทบแล้วเนี่ยให้มีระดับซึ่งชาวนาอยู่ได้แต่ท่านได้บอกผมว่าอยากจะให้ปฏิรูปการเกษตรของไทยให้มันดีขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะพูดว่าจะทำยังไงนะครับฉะนั้นในการอัดฉีดลงไปนี่เราเน้นที่ฐานราก SME เราเข้าไปช่วยเหลือหลายต่อหลายครั้งทั้งในการพักหนี้ในการให้เขามีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเราใช้บสย.เข้าไปช่วยเขาในรายซึ่งจริงๆแล้วไม่รอดแล้วนะครับฉะนั้นเมื่อเราเร่งเรื่องของการส่งออกการท่องเที่ยวขนาดนั้นเป็นตัวช่วยเราเลยกำลังดีทีเดียวมันก็ทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยค่อยๆฟื้นขึ้นมาอย่างที่ท่านนายกได้เรียนเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับมันไต่ตามลำดับขึ้นมาจนกระทั่งถึง 4.8 ในปี61มีอยู่ไตรมาสนึงนี่สูงถึงระดับ 5% อย่างที่ท่านจุลพันธ์กล่าวเมื่อสักครู่นี้ไปถึงระดับ 5% ไอ้ส่วนนั้นเนี่ยเป็นส่วนที่พิสูจน์เห็นได้ชัดว่ามันไต่ถึงขั้นนั้นแล้วแต่ว่าสิ่งที่ท่านนายกได้กำชับขนาดนั้นก็คือว่าอยากให้ปฏิรูปเพราะว่าถ้าไม่ปฏิรูปก็คือสิ่งที่ท่านพิธาได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ประเด็นของท่านไม่ใช่ประเด็นใหม่นะครับประเด็นมันมีตั้งแต่สมัยนู่นแล้วไทยรักไทยแล้วเราก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าจะทำกันยังไงให้คนมีรายได้ดีตอนนั้นท่านพิธาก็คงอายุยังน้อยนะครับลุงของท่านเนี่ยเพื่อนผมเองฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยเราก็ต้องการทำแต่การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนั้นมันไม่ใช่ง่ายๆเลยเหตุผลที่เกิดความเหลื่อมล้ำมากๆเพราะอะไร 1. ผลผลิตของเราบริการของเรามูลค่าต่ำใช่ไหมเมื่อผลิตผลของเราราคาต่ำทุกอย่างต่ำหมดเกษตรกรก็ได้รายได้ต่ำแรงงานก็ไม่สามารถขึ้นค่าแรงได้เพราะเอกชนไม่กล้าลงทุนเพื่อเพิ่ม productivity ขึ้นมา 2. เราเน้นเรื่องของการส่งออกนำเพราะว่าการที่จะสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศได้แข็งแรงเนี่ยมันต้องใช้พลังมหาศาลเราก็เลยใช้ทางลัดก็คือส่งออกแทนใช้ BOI จูงใจแล้วก็ส่งออกฉะนั้นเมื่อไปส่งออกมากๆภาพภายในเนี่ยผมก็เคยเรียนแล้วว่ามันเหมือนคนเป็นโปลิโอบริษัทใหญ่ก็ได้ประโยชน์แน่นอนรากหญ้าไปไม่ถึงข้อ3คือความล้มเหลวของเราก็คือว่าเราไม่สามารถทอนความมั่งคั่งเมื่อเราสามารถทำให้มีการเติบโตเศรษฐกิจแล้วเนี่ยไปสู่รากหญ้าได้เร็วพอฉะนั้นไอ้ช่วงห่างอย่างนี้เนี่ยมีมหาศาลเลยฉะนั้นจุดนี้นี่เองที่ท่านนายกบอกว่าให้เริ่มทำประการที่หนึ่งเลยจะทำยังไงที่จะทำให้เราเนี่ยมีมูลค่าผลผลิตและบริการสูงขึ้นมันก็เกิดโครงการอย่างเช่น EEC ขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เฉพาะไฮเทคอย่างเดียวแต่เราเน้นถึงเกษตรด้วยเรื่องของไบโอเทคโนโลยีเรื่องของท่องเที่ยวด้วยทุกอย่างอยู่ในนี้เพื่อให้เราสามารถเพิ่มมูลค่าของผลผลิตบริการของเราให้ได้ฉะนั้นโครงการ EEC มันจึงเกิดขึ้นมาโครงการ EEC เกิดขึ้นมาเพื่อจะเป็นเบ้าหลอมสร้างอุตสาหกรรมเหล่านี้ในอนาคตข้างหน้าเพราะสิ่งสุดท้ายที่เรากินบุญเก่าอยู่ก็คือตั้งแต่สมัยท่านป๋าเปรมเกือบ40ปีแล้วที่มีแหลมฉบังมาบตาพุธแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปอีกเลยแต่การที่คุณจะเอามาสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆเหล่านี้ถามว่าประเทศไทยมีปัญญาหรือไม่เราไม่มีปัญญาเราขาดวิทยาการเราขาดความสามารถฉะนั้นมันก็ต้องดึงเอานักลงทุนจากต่างประเทศที่มีชื่อเสียงที่เขาเก่งในแต่ละด้านที่เราต้องการเข้ามาร่วมกับเรามาทำงานกับเราแต่ว่าเขาจะมากับเราเนี่ยเขามีคู่แข่งนะครับเขามีทางเลือกเขาจะไปเวียดนามก็ได้ไทยก็ได้อินโดนีเซียก็ได้มาเลเซียก็ได้สิงคโปร์ก็ได้ฉะนั้นมันก็เลยเป็นจุดที่เราต้องมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อสร้างอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยรวมทั้งเรื่องดิจิทัลเนี่ยเพื่อรองรับให้พวกเขาเนี่ยสนใจที่เข้ามาลงทุน BOI ก็ต้องออกมาตรการเพื่อจูงใจพวกเขาเนี่ยเข้ามาลงทุนเพราะเขามีทางเลือกถ้าเราไม่มีอะไรเลยเนี่ย
ท่านคิดว่าเขาจะมาหรือถ้าบุคลากรเราไม่มีทางด้านดิจิทัลคิดว่าเขาจะมาได้หรือมาไม่ได้ฉะนั้นนี่คือเหตุที่ว่าการลงทุนขนาดใหญ่จึงเป็นสิ่งจำเป็นแต่ถ้าเราจะลงทุนขนาดใหญ่ในสมัยไทยรักไทยเนี่ยผมจำได้ก่อนที่จะมีการปฏิวัติในช่วงนั้นเนี่ยมีการเรียกประชุมทูตทั่วโลกเลยในเมืองไทยประกาศที่ตึกนารีสโมสรนี่แหละว่าจะมีการลงทุนประมาณล้านล้านเป็น2.2 จุดเท่าไหร่ล้านล้านเนี่ยนะครับผมจำตัวเลขไม่ชัดเจนในขณะนั้นความคิดมีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าเราจะใช้การกู้ลองนึกดูถ้าเรากู้มูลค่าอย่างนั้นหนี้สาธารณะจะเป็นเท่าไหร่แต่ว่าไอ้เหตุการณ์ที่ผ่านมา10 กว่าปีเนี่ยทำให้เราเห็นประสบการณ์มากขึ้นมากขึ้นเราก็รู้ว่ามันไม่จำเป็นต้องการกู้เลยเราสามารถดึงเอาเอกชนเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เปิดโอกาสให้เอกชนที่มีพลังนะครับคุณจะทำรถไฟคุณจะทำสนามบินคุณจะทำดิจิตอลพาร์คบริษัทธรรมดาทำได้หรือไม่ฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยบริษัทใหญ่เนี่ยเอาพลังของเขาเปิดโอกาสให้เขารวมกลุ่มกับต่างประเทศเอาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาลงทุนแล้วก็เป็นการลงทุนที่ต้องแข่งขันกันด้วยไม่ใช่ว่ามาแล้วผูกขาดทำได้เลยไม่มีเลยฉะนั้นอันนี้คือที่มาที่ไปของการมี EEC จากนั้นเราก็มีการโรดโชว์ผมอยากจะเรียนท่านเลยนะครับว่ามันไม่ใช่ของง่ายเลยนะที่จู่ๆที่โครงการซึ่งไม่มีเลยจากศูนย์แล้วก็ภายในเวลา 4-5 ปีเนี่ยกลายเป็นโครงการที่พูดทั้งจีนญี่ปุ่นและอื่นๆในเวทีระดับโลกเนี่ยเขาพูดถึง EEC ทั้งนั้นจีนญี่ปุ่นตกลงการลงทุนประเทศที่3ยกไทยเป็นจุดแรกเลยแต่เนื่องจากมันมีโครงการที่ใหญ่มันก็ย่อมมีจุดอ่อนจุดผิดพลาดบ้างแต่เราก็พยายามเร่งการแก้ไขโดยลำดับเลขาธิการของ EEC เนี่ยท่านดร.คณิตขออภัยที่เกิดเอ่ยนามเนี่ยท่านทำงานหนักมากนะรวมทั้งคณะผู้บริหารด้วยฉะนั้นเราสร้างจากศูนย์จนกระทั่งสามารถทำให้สิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามสั่นคลอนได้ถ้าต้องคิดมุมกลับว่าถ้าท่านโมแต่เล่นว่าทุกอย่างไม่ดีทุกอย่างมีผลเสียท่านลองคิดกลับนิดนึงว่าถ้าไม่มี EEC วันนี้เราจะเป็นยังไงคุณสู้เวียดนามได้หรือไม่ค่าแรงเขาต่ำกว่าเราเกือบครึ่งเขาเป็นคอมมิวนิสต์ชี้ม้าเป็นม้าชี้นกเป็นนกเราไม่ใช่ว่าเข้ามาลงทุนกับเราเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเรามีจุดศูนย์กลางนะไม่เกี่ยวเลยนะท่านเราต้องสร้างสตอรี่ขึ้นมานะสร้างสตอรี่เหล่านี้เราไปใส่ไว้ในหัวผู้นำเหล่านี้นี่แหละว่าเอจีมีเบลแอนด์โรสใช่ไหมยังไงก็ต้องผ่านประเทศไทยลงทะเลใช่ไหมแล้วคุณเชื่อใจไทยมากกว่าหรือว่าเวียดนามมากกว่าเราขายถึงขนาดนี้เราไปขายญี่ปุ่นบอกว่าจีนเนี่ยตั้งแต่เหนือจดใต้ใช่ไหมคุณจะไปแข่งกับจีนทำไมทำไมคุณไม่เอาออกไปตกมันตัดกันที่ไหนตัดที่ประเทศไทยใช่หรือไม่เราไปขายอินเดียขายอเมริกาว่าคุณสนใจอินโดแปซิฟิกใช่ไหมมันพาผ่านอินเดียออกไปดานังเลยใช่ไหมต้องผ่านไทยไหมฉะนั้นโดยประเทศไทยแล้วมันเป็นศูนย์กลางที่แท้จริงถ้าการเป็นศูนย์กลางได้มันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าคุณไม่มี EEC ที่จะเป็นเบ้าหลอมการผลิตที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมมูลที่จะมีการส่งออกที่จะมีท่าเรือน้ำลึกที่จะมีการขนส่งในภูมิภาคและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราเป็นใจกลางซึ่งอยู่ระหว่าง 4-5 ประเทศของ CRMV สมัยนี้ไม่มีใครมาลงทุนในประเทศซึ่งประเทศเดียวเขามาแล้วเขากระจายไปอยู่ 4-5 ประเทศเราถือโอกาสนั้นสร้างสตอรี่นี้ขึ้นมาผ่านโดยทางกระทรวงการต่างประเทศคิดคอนเซปต์มาสเตอร์แพลนของแอคเมกไปขายไอเดียนี้ว่าคุณจะลงทุนในแถบนี้เนี่ยคุณมาลงทุนที่ประเทศไทยเราแอคเมกเป็นตัวขายเราจนกระทั่งจีนประกาศให้ฮ่องกงกวางตุ้งแล้วก็มาเก๊าเป็นหัวหอกของจีนเบอร์โรดจะลงมาทุกคนแย่งกันเราเอาเรื่องนี้ไปขายจนกระทั่งเราสามารถเกี่ยวกับ GBA ได้
นี่คือความพยายามในการสร้างสิ่งเหล่านี้ภายในเวลา 3-4 ปีมันไม่ได้ง่ายๆมันไม่จู่ๆก็เกิดขึ้นมาผมถึงเรียกว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ของง่ายมีการโจมตีมีการหาว่าทำให้ไปบุกรุกที่ทำกินมีการใช้พื้นที่มีการเอื้อประโยชน์คณะทำงาน EEC เนี่ยทำด้วยความอดทนนะครับแล้วมันก็เริ่มไปได้ดีการลงทุนก็เริ่มเข้ามาแต่ท่านผู้นิเกียรติครับจู่ๆสร้างแล้วจะบอกว่าซิลิคอนวอลเลย์มายักษ์ใหญ่มาเป็นไปไม่ได้เขายังไม่มั่นใจมันก็ต้องทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนปีแรกน้อยหน่อยปีที่สองมากขึ้นมากขึ้นท่านไปดูตัวเลขของ BOI เลยท่านประธานครับมัน ขออนุญาตประท้วงผู้ชี้แจงท่านรองนายกเชิญท่านผู้ประท้วงครับครับผมเท่าวิภพลิมจิตกรครับสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครครับพรรคที่เพิ่งโดนยุบไปครับก็ขอประท้วงท่านผู้อภิปรายตามข้อบังคับข้อที่69ครับก็คืออภิปรายไม่อยู่ในประเด็นนะครับแล้วก็ไม่มีใครถามเลยครับเรื่อง EEC นะครับก็คือไม่ต้องตอบเกินก็ได้ครับถ้าชี้แจงเยอะเกินไปเนี่ยมันก็เหมือนร้อนตัวนะครับท่านประธานครับไม่ได้ครับท่านประธานครับ EEC คือผลงานชิ้นใหญ่ผมขออนุญาตท่านรองนายกผมขออนุญาตวินิจฉัยกันนะครับที่ท่านสมาชิกประท้วงนะครับผมขอวินิจฉัยว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำลังตอบชี้แจงนั้นไม่ผิดข้อบังคับครับเพราะว่าท่านส.ส.เราทั้งสองท่านอภิปรายเรื่องความล้มเหลวในการบริหารธุรกิจทางด้านเศรษฐกิจนี่สองท่านนี่หนึ่งชั่วโมงกับ40นาทีนะครับฉะนั้นท่านก็จำเป็นต้องชี้แจงว่าที่ท่านบอกว่าล้มเหลวนี่ทางฝ่ายรัฐบาลบอกว่าไม่ล้มเหลวเพราะอย่างนี้อย่างนี้มันต้องอธิบายกันฉะนั้นทนฟังนิดหนึ่งนะครับเพราะเวลาพวกเรากล่าวหาท่านนี่ท่านก็นั่งฟังวันนี้เวลาท่านชี้แจงท่านสมาชิกเราก็นั่งฟังนิดหนึ่งเชิญครับเชิญท่านนายกรองนายกครับด้วยความเคารพนะครับผมกำลังเรียนว่า EEC เป็นชิ้นงานสำคัญของรัฐบาลและเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับประเทศนี้ในอนาคตข้างหน้ามันเป็นตัวที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มกับผลผลิตของเราในอนาคตข้างหน้าแล้วก็ไม่ใช่แค่เกษตรนะครับไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมมันไปถึงการท่องเที่ยวเลยนะครับเอาล่ะผมไม่พูดเรื่อง EEC ต่อไปเลยนะครับเรื่องที่สองสำคัญมากคือการก้าวไปสู่ดิจิทัลผ่านมา 10-20 ปีท่านเคยได้ยินคำว่าดิจิทัลไหมรัฐบาลนี้ใช่หรือไม่ที่เป็นคนกระตุ้นเรื่องของดิจิทัลใครเป็นคนลงทุนในอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน 70,000 กว่าหมู่บ้านแล้วเรากำลังจะมี 5G ภายในปีนี้ 5G เนี่ยเป็นตัวสำคัญมากถ้าเวียดนามมี 5G แล้วเราไม่มี 5G อีกหน่อยผลิตภาพการผลิตของเราสู้เขาไม่ได้ไม่มีใครอยู่กับเราเราก็จะมี 5G ในปีนี้แต่ที่มันสำคัญที่สุดมันมีอย่างนี้นะครับท่านผลงานชิ้นใหญ่เลยของรัฐบาลนี้ก็คือ National E-Payment นะครับ E-Government นี่แหละคือตัวหัวใจเลยผ่านมากี่สิบปีเราสามารถส่งผ่านจากรัฐบาลไปถึงประชาชนได้หรือไม่เราสามารถสร้าง E-Payment ขึ้นมาได้เราเรียกมันว่า National E-Payment ขณะนี้กรมบัญชีกลางสามารถส่งเงินโดยตรงระหว่างรัฐต่อรัฐส่งมาถึงประชาชนได้ประชาชนส่งมาถึงเราได้เอกชนส่งมาถึงเราได้มันลดต้นทุนของ transaction cost เนี่ยเป็นหมื่นๆล้านต่อปีแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้ e-government หรือว่าไอ้พร้อมไปที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อปลายรัฐบาลชุดที่แล้วต่อเนื่องมาถึงขนาดนี้เนี่ยมันสามารถทำให้สวัสดิการประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นได้เป็นครั้งแรกอย่างจริงจังคุณสามารถทาร์เก็ตได้เลยว่ากลุ่มเป้าหมายคุณคือใครคุณยิงเงินได้โดยตรงโดยที่ไม่มีคอร์รัปชันได้เลยมันอยู่ที่ว่าคุณมีฐานข้อมูลมากมายขนาดไหนแล้วถ้าท่านเอาสิ่งเหล่านี้ไปผนวกกับการลงทุนของเอกชนคุณจะสามารถสร้าง Big Data ซึ่งจะมีประสิทธิผลสูงมากๆกับการบริหารประเทศในอนาคตข้างหน้าฉะนั้นในเรื่องของสวัสดิการประชารัฐมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เพราะเราสัญญาไว้แล้วว่าคนแก่ต้องได้คนจนต้องได้ที่สำคัญก็คือว่าคนที่ทำมาหากินเนี่ยมีครอบครัวต้องสร้างตัวเนี่ย
มันจะต้องมีอะไรบางอย่างให้กับเขาชนชั้นแรงงานในเมืองก็ต้องฉะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญมากสำหรับประเทศไทยแต่โครงการที่สามที่ผมอยากเรียนท่านก็คืออย่างนี้ครับผมดีใจที่พิธาพูดถึงเรื่องเกษตรกรนะครับรากเหง้าอย่างหนึ่งของไอ้ความเหลื่อมล้ำก็คือว่าเราไม่เอาจริงกับการปฏิรูปเกษตรกรรมเท่าที่ควรจริงๆเราจำนำเราประกันราคาอันนี้เป็นความจำเป็นแล้วเราก็ช่วยแต่ถ้าตราบใดที่คุณเล่นที่ตัวผลผลิตไม่ได้ไปดูที่ชุมชนคุณไม่มีทางกระจายความยากจนได้เลยเพราะว่าเกษตรกรหนึ่งคนแต่ละคนเนี่ยเขาไม่มีความสามารถในการผลิตเขาไม่มีความสามารถในการแปรรูปเราเคยบ่นว่าทำไมคุณไม่แปรรูปสร้างมูลค่าท่านไปดูเกษตรกรดิจะไปหาซื้อเครื่องจักรได้ไหมในการแปรรูปไม่มีปัญญาเงินไม่มีฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าไปมุ่งที่วิสาหกิจชุมชนมุ่งที่สมาร์ทฟาร์เมอร์แล้วก็ต่อปลั๊กไปที่นั่นแหละช่วยเขาสร้างความสามารถในการผลิตในการแปรรูปกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ยมันจะต้องมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมเขาต้องไปหาเครื่องจักรแปรรูปมาคุณมีมะนาวเต็มบ้านเต็มเมืองมีส้มเต็มบ้านเป็นเมืองแต่คุณทำอะไรไม่ได้กับมันเลยคุณไปดูญี่ปุ่นสิขนมเนี่ยเป็นหลากหลายเลยใช่ไหมเป็นร้อยเลยใช่ไหมมีแค่แป้งกับถั่วสองอย่างเท่านั้นเองแต่เขามีเครื่องจักรในการแปรรูปฉะนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมต้องไปหาเครื่องจักรเหล่านี้มาธกส.ต้องไปเอาสิ่งเหล่านี้ไฟแนนซ์ให้ชาวนาไฟแนนซ์ให้วิสาหกิจชุมชนคุณต้องต่อท่องเที่ยวเข้าไปที่ชุมชนให้ได้นโยบายท่องเที่ยวเมืองรองเมื่อออกมาใหม่ๆก็ถูกหัวเราะแต่จริงๆแล้วจุดมุ่งหมายก็คือว่าจะทำยังไงให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปที่ชุมชนเมื่อเข้าไปแล้วมันก็ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจรายได้มันก็จะหมุนเวียนที่นั่นชิมชอบใช้ไม่ใช่ตั้งไว้เพื่อสนุกแต่เรารู้ว่าคนไทยจะไปเที่ยวเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรกระตุ้นบ้างชิมชอบใช้วัตถุประสงค์สำคัญก็คือว่าดึงคนกรุงซึ่งมีอำนาจซื้อเข้าไปในชนบทเพื่อให้เขาเนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ดีของมันแน่นอนออกมาใหม่ๆอาจจะมีจุดอ่อนแต่เราก็แก้ไขจุดอ่อนขณะนี้ไม่ใช่เอื้อ convenience store มันเอื้อทุกอย่างเลยในประเทศไทยอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสิ่งที่ผมเรียกมันว่าประชารัฐสร้างไทยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับพรรคด้วยเพราะเรื่องนี้ไม่เคยมีการหารือในพรรคประชารัฐเพราะว่าการเปลี่ยนประเทศไทยเนี่ยต้องมีรัฐบาลประชาชนเอกชน3องค์กรนี้นี่แหละถึงจะเปลี่ยนประเทศไทยได้ฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกอย่างที่มันกำลังเกิดขึ้นหลายสิ่งกำลังเกิดขึ้นมาโรงไฟฟ้าชุมชนกำลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณสามารถสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนได้ถิ่นที่มันกันดารบวกเข้าไปกับไอ้ที่เมื่อกี้ผมกล่าวมาสักครู่เนี่ยถ้าลองคิดดูว่าไอ้หมู่บ้านทั้งหลายที่จนดักดานเนี่ยเขาจะมีรายได้ไหมแล้วผมก็ไม่ได้ทำคนเดียวผมว่าปตท.เข้าไปเอาอีแกตเข้าไปปตท.เดี๋ยวนี้ท่านไปดูที่ปั๊มเขาสิโครงการไทยเด็ดรับซื้อสินค้าจากชุมชนเอางบประมาณไปช่วยพัฒนาสินค้านั่นเป็นรัฐบาลของท่านประยุทธ์ใช่ไหมคือประชารัฐฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งจริงจังต่อไปข้างหน้าเราต้องทำนะครับสิ่งเหล่านี้ที่เราทำนี่แหละทำให้ดัชนีของเราดีขึ้นทุกตัว GDP ก็โตก่อนถึงปี61 Macro Economic Indicator ดีทุกตัว IMF World Bank ชมเราถ้าไม่เชื่อไปเปิดอ่านคำพูดของประธาน World Bank ในปี2561เขาชมเราว่าเราเป็นตัวอย่างของการพัฒนาประเทศสิ่งนี้คือกิจสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆหลายครั้งที่ถูกโจมตีท่านไปดูนะครับว่าตอนที่คสช.เข้ามาใหม่ๆในขณะนั้นเนี่ย GDP เท่าไหร่ GDP ในขณะนั้นปี58 400บิลเลียนนะประมาณปี61 GDP 504บิลเลียนโตขึ้นมา103บิลเลียน US ดอลลาร์นะคูณด้วย30โตขึ้นมาประมาณ3ล้านล้านนะท่านนี่หรือไม่มีผลงาน
มาร์เก็ตแคปที่ตลาดหลักทรัพย์ผมเข้ามาตอนนั้นเนี่ย 1,261 ปี58ขึ้นมาเป็น17ล้านล้านเมื่อปีสิ้นปี61โตขึ้นมาเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่เจ้าสัวเหรอไม่ต้องเอื้อเขาหรอกแค่หุ้นขึ้นเขาก็สบายแล้วไปเอื้อทำไมสิ่งเราเนี่ยขอโทษนะครับเมื่อกี้ market cap นะเรียกมูลค่ารวมของตลาดท่านรองนายกครับรอสักครู่นะครับมีท่านจิรายุประท้วงท่านประท้วงใช่ไหมครับท่านประธานที่เคารพครับเชิญครับผมเชิญเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกรุงเทพมหานครคือที่ท่านรองนายกได้พูดเนี่ยนะมันไว้สำหรับหาเสียงสมัยหน้าน่าจะเหมาะและที่สำคัญก็คือว่าท่านอวดอ้างสรรพคุณเยอะแยะมากมายท่านประธานฟังก่อนท่านจิรายุต้องจะประท้วงก่อนเพราะท่านประธานท่านจิรายุประท้วงฟังท่านฟังก่อนท่านจิรายุประท้วงเนี่ยท่านต้องบอกว่าผิดข้อบังคับข้อไหนผมจะได้วินิจฉัยถูกครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับข้อบังคับข้อ9นะครับแล้วก็ข้อบังคับข้อ69คือเหตุผลก็เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้ชี้แนะและอธิบายเหมือนที่ท่านรองนายกสมคิดเนี่ยพูดไปหมดแล้วมีกราฟิกเหมือนกันหมดและท่านอาจจะพูดเหมือนกับสร้างภาพเช่นบอกว่า EEC จะดีอย่างง้นอย่างนี้ถ้าดีอย่างนี้ประชาชนไม่จนกันทั้งประเทศขนาดนี้หรอกครับและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือท่านกรุณาเก็บไว้อธิบายบ้างนี่เพิ่งเริ่มต้นเองท่านประธานครับนี่ท่านถ้าเกิดเขาอภิปรายหรือถ้าเขาตอบเรื่องนี้พวกผมก็ประท้วงในข้อนี้นะท่านประธานครับเนี่ยเพราะมันก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจเดี๋ยวก็จะมีคนพูดอีกใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบเพราะวันนี้ยังอยู่กันอีกหลายวันแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีลงเรื่อง EEC ถ้าลองสมคิดก็ต้องตอบตอนท่านอยู่กับไทยรักไทยอยู่กับพวกผมเนี่ยทำไมท่านทำดีตอนท่านอยู่กับรัฐบาลท่านประยุทธ์ทำไม่ดีท่านจิรายุครับเศรษฐกิจไม่ได้ผมพอวินิจฉัยได้แล้วครับครับครับขอบพระคุณครับท่านนั่งครับขอวินิจฉัยว่าท่านรองนายกหรือว่าประธานไม่ได้ผิดข้อบังคับนะครับท่านยังอยู่ในประเด็นการชี้แจงว่ารัฐบาลบริหารทางด้านเศรษฐกิจยังไงแต่ก็ฝากท่านรองนายกว่าเอาสรุปนิดหนึ่งก็ดีนะครับเผื่อจะได้คือจะได้ตอบอีกหลายรอบนะครับท่านประธานครับเชิญท่านรองนายกท่านประธานชี้แจงต่อผมขออนุญาตครับท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่9ครับท่านวินิจฉัยแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะตลอดเวลา3ชั่วโมงกว่าพวกผมนั่งฟังฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลด้านการบริหารประเทศล้มเหลวเศรษฐกิจไม่ดีอะไรเงี้ยแต่นี้เนี่ยผมไม่เคารพคำวินิจฉัยท่านครับเดี๋ยวท่านครับท่านปิดไมค์ผมไม่ได้นะครับท่านฟังว่าผมวินิจฉัยว่ายังไงเมื่อกี้ท่านฟังผมให้จบนิดนึงครับไม่ท่านต้องนั่งก่อนผมวินิจฉัยว่าท่านรองนายกไม่ได้ผิดข้อบังคับนะท่านจะบอกให้กับชับไม่ได้ที่ผมจะเรียนเพียงแต่ว่าผมขอให้ท่านรองนายกนะครับผมมีสิทธิ์ที่จะยกมือประท้วงท่านต้องให้สิทธิ์ผมแล้วต้องฟังผมพูดให้จบในฐานะสมาชิกนะครับผมฟัง3ชั่วโมงกว่าฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรของรัฐบาลเรานั่งฟังกันได้แต่เวลารัฐบาลจะอธิบายน่าชวนฟังไม่ว่า EC เรากำลังฟังดีๆก็มีการเบรกพอแล้วครับกับชับแล้วครับคือผมรู้เรื่องแล้วนะครับผมรู้เรื่องแล้วว่าท่านประท้วงผมเรื่องอะไรผมก็ต้องวินิจฉัยนะครับท่านไม่ต้องชี้แจงแทนรัฐมนตรีนะครับเพียงแต่ว่าผมต้องฟังครับท่านจะกำชับว่ารัฐมนตรีกระชับเลยแล้วมันจะได้เนื้อหาอะไรชาวบ้านจะรับฟังได้ไงล่ะครับจะเข้าใจได้อย่างไรครับผมกราบขอบคุณครับผมทําหน้าที่เป็นประธานผมก็ถ้าเห็นว่ามันยืดยาวก็ฝากท่านว่าช่วยกระชับสักนิดหนึ่งได้ไหมซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเชิญท่านคารมครับท่านประธานที่เคารพผมนายคารมพลพันกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้านผมประท้วงท่านประธานที่ปล่อยให้สมาชิกพรรครัฐบาลขึ้นมาประท้วงก็ไม่บอกข้อบังคับผมประท้วงท่านตามข้อ9วงเล็บ3คือถ้าจะประท้วงเนี่ยท่านจิรายุขออนุญาตเอ่ยนามคนที่ประท้วงต้องบอกนะครับท่านจิรายุผิดอะไรไม่ใช่ขึ้นมาขวางแล้วมาโต้เถียงประธาน
ขณะนี้เรียนท่านประธานผมอยากให้การอภิปรายเนี่ยท่านตีชี้แจงนี่ผมก็ฟังอยู่แล้วผมก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าท่านตีก็ไปไกลแต่เราก็ต้องฟังอยู่แต่ท่านที่ขึ้นมาเนี่ยขัดขวางการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านครับพอเข้าใจได้แล้วครับครับท่านกลมครับผมเองก็ได้อธิบายนะครับท่านประธานครับสสแล้วท่านยังไม่ต้องวินิจฉัยผู้ที่กำลังประท้วงครับฟังผมต่ออีกนิดพอแล้วครับ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 ท่านนั่งนะครับท่านนั่งพอแล้วผมจะให้ท่านรองนายกได้ตอบชี้แจงต่อครับท่านนั่งเถอะครับเสียเวลาเปล่าๆครับท่านเชิญนั่งครับเชิญนั่งเชิญท่านรองนายกครับเพราะท่านพูดอยู่อย่างนี้ท่านรองนายกก็พูดไม่ได้แล้วครับเชิญครับขอบคุณครับท่านประธานครับไม่เป็นไรนะครับผมเข้าใจนะครับผมถือว่าทุกคนคือเพื่อนกันผมเพียงแต่ว่าก็จะอธิบายว่าทำไมคนไทยถึงยากจนทำไมความเหลื่อมล้ำจึงเกิดแล้วมันจะอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ปฏิรูปมันอย่างจริงจังนี่คือข้อเท็จจริงเลยท่านก็รู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้นะครับเอาล่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเอ่ยอดที่เอ่ยไม่ได้บนเวทีต่างประเทศเนี่ยท่านคิดไม่ใช่ผลงานรัฐบาลนี่เลยครับเราสามารถสร้างมิตรประเทศได้มหาศาลเลยในช่วงที่ผ่านมาจริงอยู่ตอนเปลี่ยนแปลงการเมืองเนี่ยเราถูกแอนตี้นี่แน่นอนเพราะเขาไม่เข้าใจแต่เสร็จแล้วเป็นยังไงครับเราทำมาเรื่องอาเซียนได้สง่าผ่าเผยเลยใช่ไหมทุกคนชมเลยใช่ไหมผมว่านั้นเป็นเกียรติสำหรับทุกคนเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่เรียกผลงานเราจะเรียกว่าอะไรผมถึงบอกว่าผมก็ให้ความเป็นธรรมกับท่านประยุทธ์ท่านจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยท่านก็นำเรามาแล้วเนี่ย4-5 ปีแต่พอมาถึงประยุทธ์2นี่สิครับท่านก็ทราบไม่ใช่หรือประเทศไทยเผชิญอะไรมรสุมกี่ลูกลูกที่1เนี่ยท่านก็รู้ว่าสงครามการค้าเนี่ยเป็น10ปีเลยที่ทุกประเทศในโลกเนี่ยอิงกับจีนใช่ไหมพอจีนสุดเพราะสงครามการค้าทุกประเทศการค้าสุดหมดการค้าโลกที่เคยโตถึง30%กว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโตเพียง 1% เท่านั้นเองในปีถัดมาฉะนั้นการค้าโลกมันสุดเมื่อการค้าโลกสุดการเติบโตเศรษฐกิจทุกประเทศก็สุดหมดติดลบหมดมียกเว้นบางประเทศเช่นเวียดนามผมถือว่าเขายังอยู่ในคนละลีกกับเราเขาโตได้เขามีมือถือเขาเอาอุตสาหกรรมพวกแรงงานเราไปหมดแต่ว่าเราไปอยู่อีกขั้นหนึ่งแล้วเราก็ต้องต่อสู้ต่อไปฉะนั้นระเบิดลูกนี้เนี่ยใหญ่มากส่งออกติดลบตลอดทุกประเทศไตรมาส1เราติดลบถึง 4.1 มึงหายไปเนี่ย 2-3 แสนล้านบาทนะครับระเบิดลูกที่2ค่าเงินบาทสิ่งที่ท่านอภิปรายมาไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่ทราบนะครับแต่ท่านก็รู้ว่าเรื่องของมาตรการทางการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบงก์ชาติในสมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีครั้งเนี่ยผมสามารถสั่งแบงก์ชาติได้ใช่ไหมกฎหมายให้อำนาจใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันคนละเรื่องนะครับเราสั่งไม่ได้เราต้องใช้วิธีการพูดจากันและแบงก์ชาติเขาจะมีเหตุผลของเขาว่าเขาต้องทำอย่างนี้ exchange rate targeting ไม่มีใครไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่แบงก์ชาตินั้นมีข้อจำกัดเพราะว่าอเมริกาขู่ว่าเขาจะประกาศเราอยู่ในลิสต์ currency manipulatorเขามองว่าเราเนี่ยดุลการชำระเงินเกินดุลมากทั้งที่เราไม่ได้ไปทำอะไรเลยเงินมันหลั่งเข้ามาในประเทศไทยแต่เขาหาว่าเรานี่แหละไปปั่นเรื่องของ exchange rate ทำให้เงินมันเข้ามาฉะนั้นแบงก์ชาติก็เกรงจนกระทั่งมันผ่านพ้นสิ้นปีไปแล้วปีหนึ่งประกาศครั้งหนึ่งเขาก็เริ่มสามารถเข้ามา manage ได้มันก็ดีขึ้นใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คือเรื่องที่ท่านอธิบายเมื่อสักครู่นี้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเป็นระเบิดลูกใหญ่มันเป็นลูกใหญ่จริงๆแต่ขณะนี้มันเริ่มคลี่คลายแล้วและที่สำคัญก็คือว่าในการที่เราจะช่วยเหลือการส่งออกด้วยไอ้ตัว exchange rate เนี่ยตัวค่าเงินเนี่ยเราใช้วิธีว่าเชิญแบงก์ชาติเชิญทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมกันท่านรองนายกครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับมีท่านอภิเชษฐ์ประท้วงเชิญท่านอภิเชษฐ์ครับประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายอภิเชษฐ์เชื้อวงศ์พานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทย
ท่านประธานที่เคารพครับท่านรองนายกนี่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเหรอครับวันนี้ไม่ใช่ท่านจะต้องมาตอบไม่ใช่ผมประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่9ท่านประธานครับมันเป็นหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจรัฐบาลชุดนี้คือท่านประยุทธ์จันทร์โอชาท่านไม่มีหน้าที่ท่านบอกว่ายุคนี้ท่านไม่มีหน้าที่ที่จะไปสั่งแบงค์ชาติได้ท่านพูดทำไมครับท่านไม่ควรจะมาชี้แจงให้ท่านประยุทธ์ชี้แจงแล้วท่านใช้เวลาไปมากพวกผมต้องพูดต่อไม่ใช่ให้ท่านมาแก้ตัวท่านประธานต้องวินิจฉัยท่านฟังหรือเปล่าก็รอท่านหยุดพูดผมก็จะได้วินิจฉัยแล้วครับท่านต้องฟังนะว่าท่านรองนายกพูดอะไรถ้ามันนอกประเด็นท่านก็ต้องหยุดครับท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับครับถ้าท่านหยุดพูดผมก็จะวินิจฉัยแล้วครับแต่ถ้าท่านไม่หยุดพูดก็วินิจฉัยไม่ได้ผมขอวินิจฉัยว่าท่านรองนายกไม่ได้ทำผิดข้อบังคับและมีสิทธิ์ในการที่จะชี้แจงครับ1ชี้แจงในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบฝ่ายเศรษฐกิจและท่านอยู่ในครม.ชุดนี้สามารถที่จะตอบชี้แจงเสริมท่านนายกได้2ท่านรองนายกมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงในฐานะที่ท่านถูกพาดพิงในฐานะที่ท่านกำกับควบคุมกำกับด้านเศรษฐกิจอยู่ฉะนั้นท่านจึงมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงได้นะครับเชิญท่านรองนายกสมาชิกผู้ทรงเกียรติตอบต่อครับผมตอบในฐานะที่ผมกำกับกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นคอหอยลูกกระเดือกกับแบงก์ชาตินโยบายการเงินกับการคลังต้องไปด้วยกันนี่คือเหตุผลในการชี้แจงและเป็นคำถามที่ท่านถามมาสักครู่นี้ผมไม่ได้กำกับเศรษฐกิจแต่ผมกำกับกระทรวงการคลังนะครับเอาละครับผมจะให้สั้นกว่านี้เพื่อว่าท่านจะได้มีเวลาพูดมากกว่านี้ระเบิดลูกที่3คืองบประมาณใช่ไหมครับเราจะไม่มาชี้ว่าเป็นความผิดของใครเพราะว่าขณะนี้มันก็ผ่านรัฐสภาไปแล้วแล้วถ้าเราช่วยกันเร่งแล้วมันก็จะเงินสามารถออกมาได้ในเดือนมีนาคมได้ใช่ไหมครับฉะนั้นท่านลองดูตัวเลขเมื่อไตรมาสที่แล้วนะครับขนาดเราไปเร่งการลงทุนของรัฐวิสาหกิจโตขึ้นมาถึง 34% ไม่เคยมีปรากฏการณ์เลยนะพวกเรารู้ตัวว่าเงินไม่มีรัฐบาลจ่ายเงินไม่ได้รายจ่ายรวมรัฐบาลติดลบถึง 5.1 อันนี้เป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศไทยเลยฉะนั้นเราจะไม่โทษใครว่าใครผิดใครถูกแต่เราต้องช่วยกันให้เม็ดเงินเนี่ยเมื่อมันลงมาแล้วโครงการต้องทำได้อันนี้ผมเรียนท่านเลยว่าอันนี้เรื่องสำคัญมากที่มันเงินไม่สะพัดเลยเนี่ยที่ท่านบอกว่าน้ำน้อยบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยตัวนึงก็คือไอ้ตัวนี้คือมาตรการการคลังเนี่ยมันไปไม่ได้เงินไม่มีออกไม่ได้อีกตัวนึงก็คือมาตรการการเงินของแบงก์ชาติใครจะไม่รู้ว่าปลาต้องอาศัยน้ำต้องอาศัยลูกน้ำนะครับแล้วผมพยายามชี้แจงเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจว่าขณะนี้เป็นอะไรนะครับในประการสุดท้ายที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือเรื่องไวรัสโรคระบาดผมเรียนท่านอย่างนี้ครับว่าไวรัสเนี่ยไม่ได้กระทบแค่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับขณะนี้คนไม่ออกจากบ้านคนไม่ไปร้านค้าคนไม่เดินคนไม่เดินทางมันจะไปถึงทุกหย่อมหญ้ามันไม่ใช่เรื่องของสาธารณสุขอย่างเดียวแล้วมันเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องมาคิดเรื่องนี้แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะตั้งแต่แม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งจนถึงเศรษฐีถูกกระทบทั้งสิ้นฉะนั้นผมคิดว่าณเวลานี้เนี่ยประชาชนเนี่ยเป็นทุกข์เพราะว่าเขากังวลไม่รู้ว่าประเทศจะเป็นยังไงต่อไปเศรษฐกิจจะเป็นยังไงท่านหลับตานึกภาพดูก็แล้วกันว่าไตรมาส 4 GDP ละ 1.6เพราะว่าเงินรัฐไม่ลงไตรมาส 1เงินรัฐก็ยังลงไม่ทันถ้าหาว่าเราไม่เร่ง GDP เราไตรมาส 1จะเป็นอย่างไรแล้วถ้าไวรัสระบาดต่อไปวันนี้การท่องเที่ยวก็ตกอีกแล้วโรงแรมแถวกระบี่แถวภูเก็ตไม่มีคนจองจากประเทศจีนมันเป็นเรื่องใหญ่มากฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยผมกำลังคิดว่าเมื่อประชาชนวังเวงเนี่ยเขามองหาหลักที่จะยึดเข
ขาก็มามองที่รัฐบาลเขามองที่ท่านนายกเขามองที่สภาด้วยเขามองเอกชนฉะนั้นถ้าหากว่าร่วมกันทำงานให้เขาเห็นว่าทุกฝ่ายร่วมกันคนก็จะมีความหวังถ้าคนมีความหวังมันก็สามารถที่จะต่อสู้ไม่ว่ามันจะจนแค่ไหนลำบากแค่ไหนผมขอเรียนเท่านี้แหละครับว่าทั้งหมดที่พูดมาไม่ได้มีเจตนาทั้งสิ้นเพียงแต่ต้องการอธิบายประชาชนทราบว่าอะไรเป็นอะไรนะครับขอบพระคุณมากครับที่ทนฟังนะครับ